ถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟต์โต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้แกงระแวงเนื้อที่2พี่น้องได้ช่วยกันทำออกมานั้นก็ช่างจะแสนน่าทานจริงๆส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับและแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับถ้วยเล็กไปหน่อยนะไอของผมถ้วยนู้นเอาหรอ อ่ะชิมพร้อมๆกันฮะเราชอบมากเลยเวลาเนื้อแบบติดมันนะดูน้ำแกงแบบว่าข้นดีมากคือเนี่ยถ้าเอาข้าวสวยโปะลงไปเลยนะตกเลยอ่ะแกงระแวงหมด มันรสชาติแบบตะไคร้กินได้เราเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งแกงที่ใส่เนื้อแบบไม่ควรพลาดแกงโบราณที่รสชาติอร่อยจนถึงปัจจุบันทำไม่ยากใช่ทำไม่ยากที่สำคัญอร่อยจริงๆแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะฮะอนุรักษ์ไว้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแกงไทยที่อร่อยมากๆครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับแกงระแวงเนื้อแกงไทยโบราณที่น้อยคนนักที่จะเคยได้ยินชื่อก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ให้คุณผู้ชมได้ลองนำไปทำทานกันดูนะครับคุณไปต่อวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับนานาเทคี่ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะครับผมฟู้ดไฟต์โต้วันนี้นะครับบอกเลยว่าโจทย์ของเราน่ากินมากๆครับมันโถ